จะบอกว่าน้องกลับก่อนเดี๋ยวนะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะดีนะคะขอเป็นภาษากลางนิดนึง11โมงจะเป็นงานแถลงข่าวชาวใต้ศรีราชามาเป็นระยะเวลายาวที่ศรีราชาในวันนี้ค่ะก็ขออนุญาตสรุปกับคุณสุมนทาคุณเขียวมณิชคุณจำนะคะมีคุณวิชาคุณยุมาคุณจ้าท่านเลยเด19สิงหาเราประชุมกันตั้งแต่เวลา15นาฬิกาประธานฝ่ายพิธีสงฆ์ก็ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าที่จะเข้ามาแล้วก็วางจุดซึ่งในวันที่6การทำข่าวแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ทางด้านมทรของฝ่ายที่ส่วนกุศลที่จะให้ประมาณทราบว่าฝ่ายสื่อสารฝากมาบอกว่าหน้าผาเยอะหมาหนาวไม่สามารถจะชักยังไงเสี่ยงลุกไปยัดดอกไม้หน้าผาไม่สวยนะหมาที่ปวดแค่ทางนี้ก็รอว่านะในวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2566ณวัดจุกเชอร์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโดยมีคุณสนธยาคุณพื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ของชมรมชาวใต้ศรีราชานี้ถือเป็นการจัดงานบุญที่เป็นการรวมกลุ่มพี่น้องชาวใต้หลายๆกลุ่มและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเป็นการร่วมแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณถือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นของสังคมไทยสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานมี3ประการดังนี้คือ 1. เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่นให้คงไว้ในสังคมไทย 2. เพื่อให้กลุ่มพี่น้องชาวใต้และครอบครัวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมประเพณีงานบุญศาสตร์เดือน10 3. เพื่อเผยแพร่ประเพณีพื้นบ้านของชาวใต้ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปการจัดงานปีนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดชลบุรีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ใกล้เคียงไม่น้อยกว่า 1,000 คนกิจกรรมในงานนอกจากจะมีการตักบุญตักบาตรอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษและมอบการทุนการและมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนวัดบ้านนาจำนวน10ทุนโรงเรียนบ้านเนินตองจำนวน20ทุนและโรงเรียนวัดจุกกระเชอจำนวน30ทุนแล้วยังมีกิจกรรมหลักอื่นๆอีกเช่นของการชมประเพณีแห่มับประเพณีการจิงเปรตชมการแสดงมโนราและศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้จากเยาวชนรุ่นใหม่ 3. การช็อปสินค้าและอาหารพื้นเมืองอีกมากมายภายในบริเวณงาน 4. การแข่งขันปีนเสาน้ำมันชิงธงพร้อมเงินรางวัลในนามของคณะกรรมการจัดงานขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมงานบุญและเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้ทั้งศิลปะด้านการแสดงและอาหารพื้นบ้านของดีภาคใต้เพื่อร่วมสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ตามวัตถุความวัตถุประสงค์ของการจัดงานต่อไปนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและที่ปรึกษาชมรมทุกท่าน